สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับจะเป็นการเล่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมเคยทำคลิปมาเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงต้นปีนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าทำคลิปเยอะมากเล่มนั้นชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Biology of Belief ซึ่งตอนที่ผมทำคลิปครั้งก่อนเนี่ยหน้าปกมันจะออกเป็นการ์ตูนสักหน่อยนึง แต่ครั้งนี้หนังสือได้ทําการเปลี่ยนแปลงรูปเล่มแบบที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจทําเนื้อหาซึ่งเป็นเนื้อหาแบบเดิมเลยนะครับสําหรับคนที่เคยฟังคลิปนั้นมาก่อนแล้วก็อาจจะข้ามคลิปนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าอยากจะทบทวนก็สามารถฟังได้นะครับสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังเลยต้องบอกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะฟังนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจมากม หนังสือที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้ได้เปลี่ยนชื่อภาษาไทยนะครับโดยไม่มีชื่อภาษาไทยเลยก็ว่าได้เล่มนี้ก็คือ The Biology of Belief ฉบับภาษาไทยเป็นผลงานของดรบูตลิปตันซึ่งเป็นเพื่อนซีของดรโจดิทเพนซ่านะครับเนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้งจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นของสำนักพิมพ์ MIS อย่างที่บอกว่าผมเคยอ่านและรีวิวเล่มนี้มาก่อนแล้วครับ เนื่องจากชื่นชอบเนื้อหาของหนังสือ Biology of Belief มากๆมากจนกระทั่งมันได้ไปติดอันดับ4หนังสือเล่มเยี่ยมที่สุดที่ผมได้อ่านในปี2022เลยครับทว่าตอนที่อ่านครั้งแรกรูปเล่มกับมีดีไซน์ที่ไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่ดูลไม้คล้ายหนังสือเด็กที่ทางสำนักพิมพ์เขาถนัดมากกว่าผมเลยตัดสินใจแสดงความคิดเห็นแบบซื่อตรงตอนที่รีวิวไปในเพจนะครับ ซึ่งไอสิ่งที่ผมเขียนไว้ในรีวิวเนี่ยผมไม่ได้นำมาบอกเล่าในช่อง YouTube เพราะไม่อยากจะขยี้มากเกินไปเพราะเข้าใจถึงเจตนาอันดีของสำนักพิมพ์นะครับอีกอย่างผมเสียดายมากๆหากหลายๆท่านจะพลาดโอกาสเนื่องจากประเมินหนังสือเล่มนี้ผิดไปจากหน้าปกนั่นเองที่ผมตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออยากจะเป็นกำลังใจให้สำนักพิมพ์จัดหาหนังสือดีๆให้กับคนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตโดยไม่ได้คาดคิดแม้แต่น้อยเลยว่า สำนักพิมพ์ MIS ที่น่ารักได้ทำการแก้ไขหนังสือใหม่หมดและดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากโดยโคงราคาเดิมไว้ด้วยสุดยอดมากๆเลยนะครับไว้ตอนท้ายผมจะบอกว่ามีการแก้ไขอะไรบ้างแต่สำหรับตอนนี้ผมขอนำรีวิวที่เคยเขียนไว้เพื่อบอกเล่าความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อีกสักครั้งนะครับเรามาฟังกันได้เลยก่อนอื่นเราไปพูดกันถึงดรบูลิปตันผู้เขียนคือใคร ด r รบรูตลิปตันหลงไหลเรื่องของเซลล์และโลกใบจิ๋ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุ7ขวบความประทับใจในวัยเด็กทำให้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นเขาก็หมายมั่นปันมือที่จะทำงานในสาขาที่เกี่ยวกับชีววิทยาอย่างแน่นอนเมื่อจบปร,ริญญาเอกจึงหันมาทำงานเป็นอาจารย์สอนกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมทั้งได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการโครนน่งสเต็มเซลล์ระหว่างการทำงานด้านชีววิทยา เขามองว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่สนสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ดรบรูดจึงเชื่อตามทฤษฎี The Origin of Species ของชาวดาวินว่าชีวิตเป็นผลของความบังเอิญมันคือการสุ่มทอยลูกเต๋าเสี่ยงโชคทางพันธุกรรมพูดง่ายๆว่าชะตาชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพ่อแม่หรือพันธุกรรมซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย ต่อมาชีวิตของอาจารย์หนุ่มในตอนนั้นนะครับซึ่งอายุ30กว่า,ก,วาก็เกิดพลิกผันดำดิ่งเป็นซีรีส์เริ่มจากพ่อของดรบรูซเสียชีวิตจากโรคร้ายแพ้คดีหย่าร้างกับภรรยาจนสูญทั้งเงินทั้งบ้านต้องระหกระเหินไปอาศัยในห้องเช่าในย่านที่ไม่ค่อยปลอดภัยของหายเป็นประจำพอขอยื่นกู้ซื้อบ้านจากธนาคารก็ดันไม่ผ่านอนุมัติซะอีก การถูกปฏิเสธจากธนาคารเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เขาสติแตกโชคอย่างดีดรบรูดได้ไปสอนนักศึกษาช่วงสั้นๆบนเกาะสวรรค์แห่งหนึ่งในทะเลคาลิเบียนที่นั่นเองเขาเกิดการตื่นรู้ด้วยตัวเองว่าทฤษฎีทางชีววิทยาเรื่องการวิวัฒนาการหรือพันธุก,กรรมการกลายพันธุ์การคัดสรรตามธรรมชาติลื่นอื่นที่มีรากฐานมาจากชาวดาวินน่าจะ ไม่ถูกต้องที่จริงเขาและนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็สังเกตเห็นความขัดแย้งหลายๆอย่างในทฤษฎีคลาสสิกเหล่านั้นแต่ก็ปัดตกความคิดไปอย่างรวดเร็วเพราะยังไม่มีสมมุติฐานที่ดีกว่าหากสิ่งที่พวกเขาคิดกันเป็นจริงแล้วล่ะก็เท่ากับต้องฉีกตำราเรียนกันขนานใหญ่ทีเดียวแต่ดร์บรูทในตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียและจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อกลับมาจากทริปนั้น เขาตัดสินใจทิ้งชีวิตแบบเดิมโดยการลาออกจากงานสอนที่ดูมีเกียรติแต่รายได้ต่ำเตี้ยแล้วเปลี่ยนแนวไปเข้าร่วมวงดนตรีร็อกแอนด์โรลออกทัวร์คอนเสิร์ตซะอย่างนั้นว่าโดยเรื่องของจอมเพี้ยนแห่งชีววิทยาพอดรบู๊ไปออกคอนเสิร์ตได้ไม่นานเขาก็ตระหนักว่าตัวเองเหมาะกับการสอนและงานวิจัยแบบเดิมมากกว่าจึงปรารถนาที่จะกลับมาสอนอีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็อ้าแขนตอบรับในเรื่องนี้ทว่าระหว่างที่ทำการสอบสัมภาษณ์งานดรบรูดดันไปกล่าวหากลุ่มบุคลากรผู้กำลังพิจารณาเพื่อรับเขาเข้าทำงานอยู่แท้ๆว่าเป็นพวกที่ยึดติดของเก่าๆทั้งๆที่มีหลักฐานใหม่ทางพันธุกรรมอีกเพียบเพื่อมาหักล้างในเรื่องเหล่านั้นแน่นอนเขาถูกด่ายอย่างอื้ออึงจนเจ้าตัวแน่ใจว่าคงช่วดได้งานทำซะแล้ว แต่ก็พลิกล็อกด้วยแนวคิดกวนโอยมากซะจนน่าสนใจด็อกเตอร์บลูจึงได้รับเลือกให้เข้าทำงานที่สแตนฟอร์ดแบบงงๆทว่าหลังจากตีพิมพ์งานวิจัยสองชิ้นที่สนับสนุนว่าตัวเองคิดถูกเขาก็ตัดสินใจอีกรอบที่จะลาออกเพราะต้องการประกาศให้ผู้คนได้รับรู้องค์ความรู้แนวใหม่ที่ว่าพันธุกรรมและ d n a ไม่ใช่ตัวกำหนดชีวิตเราคำถามก็คือคุณคืออะไร ร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนอนณา,านิคมขนาดมหึมาที่จริงแล้วนะครับส่วนตัวผมอยากใช้คำว่าจักรวาลมากกว่าประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่เรียกว่าเซลล์ประมาณ50ล้านล้านเซลล์ทุกเซลล์ร้วนมีเป้าหมายและมีชีวิตเป็นของตัวเองมารวมกันเพื่อการอยู่รอดทำงานที่ได้รับการมอบหมายเฉพาะทางสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์รวมทั้งสอดประสานกันได้อย่างกลมกลืน ร่างกายของมนุษย์เปรียบได้กับสิ่งแวดล้อมของสังคมเฉพาะที่มีการแบ่งสรรปันงานกันได้เป็นอย่างดีจนสามารถเพิ่มศักยภาพได้เต็มกำลังนั่นแปลว่าพอมีตัวช่วยเยอะเซลลจึงสามารถใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเพื่อการเรียนรู้และปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลาอีกอย่างร่างกายมนุษย์ยังประกอบไปด้วยจุลินทรีย์กับแบคทีรียมหาศาลและมีหน้าที่สำคัญจำเป็นต่อระบบการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการย่อยอาหารซึ่งการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลรวมทั้งการใช้ยาปฏิชีวนะแบบไม่บรญยะบัรรยังส่งผลให้กลุ่มซึ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้ล้มตายลงเป็นจำนวนมากผลคือร่างกายเราอาจแปรปวนได้ในที่สุดต่อไปเรามาพูดกันถึงเอพิเจเนติกสเมื่อเราไม่ได้เป็นเหยือกทางพันธุกรรมเอพิเจเนติกสมีความหมายว่า การควบคุมเหนือพันธุกรรมเป็นศาสตร์ที่ศึกษาว่าที่จริงแล้วยีนไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเสมอไปแต่มีปัจจัยอื่นๆต่างหากที่สำคัญกว่าอาทิโภชนาการความเครียดอารมณ์พูดง่ายๆก็คือหากพ่อแม่ป่วยเป็นโรคภัยอาทิโรคมะเร็งหลอดเลือดและโรคหัวใจลูกๆจะมีโอกาสเพียงแค่5%เท่านั้นย้านะครับ5%เ ที่สามารถป่วยด้วยโรคเดียวกันแต่ก็อาจจะดีใจไม่เต็มร้อยเพราะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย95%หรอกนะครับเพราะหากลูกๆอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันทานอาหารเหมือนๆกันรับสารพิษค,คล้ายๆกันก็อาจที่จะไม่ปลอดภยัยจนสุดท้ายลงเอยที่มีชะตากรรมที่เหมือนกันในทางกลับกันหากเปลี่ยนปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะความคิด ความเชื่ออารมณ์ต่างๆยิ่งมีการจัดการกับความเครียดโอกาสเจ็บป่วยก็มีโอกาสที่จะหายได้สูงเช่นเดียวกันต่อไปเป็นเรื่องของมหาศจรร์เซลล์เมมเบรนชีววิทยาสมัยก่อนเคยเชื่อว่านิวเคลียสซึ่งอยู่ใจกลางเซลล์บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมทำหน้าที่ดังสมองที่ทำให้เซลล์ทำงานได้อย่างเป็นปกติแต่สิ่งที่นักวิจัยค้นพบใหม่กลับไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะเมื่อทดลองแยกนิวเคลียสออกจากเซลล์พบว่าเจ้าเซลล์ก็ยังทำงานได้เกือบเป็นปกติสมองของเซลล์จึงไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางมันคือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอกที่มีเยื่อบุ3ามชั้นดูธรรมดาธรรมดาเรียกว่าเซลล์เมมเบรนนั่นเองเซลล์เมมเบรนนี้เป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งมีชีวิตกระทั่งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วอย่างแบคทีเรียและจุลินทรีย์ก็มีเซลล์เมมเบรนเช่นเดียวกัน หน้าที่หลักๆของเซลล์เมมเบรนมีทั้งป้องกันการคุกคามจากภายนอกและยอมรับสารอาหารที่เหมาะสมเข้ามาในเซลล์รวมทั้งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศเพื่อรับสนามพลังงานที่มีแรงสั่นสะเทือนและเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมันสั่งการให้เซลล์ทำงานตามสัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ยีนดังนั้นมันจึงเป็นตัวควบคุมเซลล์ด้วยนั่นแสดงว่า เมื่อร่างกายส่งสัญญาณใดๆเป็นลักษณะของความถี่การสั่นสะเทือนหลักๆก,ก็คืออารมณ์และความรู้สึกเมื่อนั้นเซลล์ก็จะตอบสนองอันส่งผลให้ร่างกายเราเกิดความเปลี่ยนแปลงจนอาจทำให้เกิดอาการป่วยหรือสามารถเยียวยาตัวเองได้หลังการศึกษาวิจัยไปเรื่อยๆดรบรูตก็พบว่าเซล์เมมเบรนมีโครงสร้างและหน้าที่เทียบเท่ากับชิปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ทำหน้าที่ได้หลากหลาย ทั้งป้อนข้อมูลป้องกันประมวลผลและตอบสนองเลยล่ะครับตนต่อ90%ของโรคหลอดเลือดและหัวใจไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องใดๆทางกายภาพของเซลล์เมมเบรนแต่มันเป็นการตอบสนองต่อสัญญาณที่ได้จากสิ่งแวดล้อมที่พบในเลือดต่างหากอาทิความเครียดส่งผลให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นความเครียดและสารสื่อการอักเสบที่เพิ่มขึ้นดังนั้น โรคภัยทั้งหลายจึงเกิดจากวิธีการใช้ชีวิตไม่ใช่พันธุกรรมนั่นเองครับแน่นอนว่ามีการทดลองสกัดเซลล์เมมเบรนออกไปผลก็คือเจ้าเซลล์ตายแห๋แก่เลยครับอ้อในชีววิทยาแบบดั้งเดิมซ้อนกันมานานแล้วว่านิวเคลียสที่มี DNA และสารพันธุกรรมอยู่ข้างในเป็นตัวควบคุมและกำหนดการทำงานของเซลล์ครับ พูดง่ายๆว่าการที่เราป่วยเป็นผลมาจากพันธุกรรมเพราะถูกกาหนดไว้ในเซลล์เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ใช่ความจริงตามนิยามของดร์บรูซต่อไปเรามาพูดกันถึงฟิสิกส์ควอนตัมกับร่างกายของเราฟิสิกส์ยุคก่อนใช้หลักการตามฟิสิกส์นิวตันซึ่งมาจากชื่อของเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นการอธิบายด้วยเหตุและผลการเคลื่อนที่แรงและการกระทาต่างๆส่วนฟิสิกส์ยุคใหม่ ได้หันมาสนใจสิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ให้ความสำคัญนั่นก็คือฟิสิกส์ควอนตัมอันว่าด้วยเรื่องของพลังงานอนุภาคคลื่นและการสั่นสะเทือนฟิสิกส์ควอนตัมบอกไว้ว่าจักรวาลคือการรวมตัวของสนามพลังหรือ energy field จำนวนมากซึ่งต้องพึ่งพาและพักพันกันอยู่ในร่างแห้ปฏิกริยามีการสื่อสารระหว่างกันของสะสารและสนามพลังต่างๆพูดง่ายๆว่า ทุกอย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างละเอียดยิบซับซ้อนและอธิบายได้ยากซึ่งผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับการเวียนว่ายตายเกิดหรือกฎแห่งกรรมที่ทางพุทธศาสนาบอกว่ามันเป็นอจินไตยซึ่งอธิบายได้ยากเลยละครับโดยรวมก็คือมั่นหมายความว่าหากมีตัวแปรหนึ่งเกิดขึ้นอาจส่งผลให้องค์รวมทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปถ้าจะเอาให้ใกล้ตัวยิ่งขึ้นการใช้ยาที่เป็นตัวแปรเพื่อรักษาอาการต่างๆ ที่ผิดปกติของร่างกายมากจนเกินไปอาจส่งผลสืบเนื่องไปสู่การแปรปลวนบางอย่างในร่างกายได้ที่เรียกว่าผลข้างเคียงในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีมีประชากรประมาณ1 2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0 0คนเสียชีวิตจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแล้วลองเดาดูสิครับบริษัทผู้ออกทุนวิจัยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆคือใครพวกเขาก็คือ เราบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรใช้ยาเลยนะครับแต่ใช้เท่าที่จําเป็นก็พอซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาจากแพทย์ผู้สั่งยาโดยตรงด้วยครับทั้งนี้เมื่อตระหนักว่าโลกนี้คือโลกแห่งพลังงานศาสตร์ทางเลือกและการบําบัดด้วยพลังงานที่ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์หรือแพร่หลายเท่าที่ควร ึงล้วนมีคุณค่าและถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาวะแบบองค์รวมได้เลยนั่นแหละครับต่อไปเรามาคุยกันเรื่องจิตใต้สำนึกความคิดเป็นพลังงานของจิตความคิดสามารถกระตุ้นหรือยับยั้งโปรตีนปฏิบัติงานของเซลล์เมื่อคุณปรารถนาความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณจำต้องคอยสอดส่องความคิดของตัวเองอยู่เสมอจิตประกอบด้วยจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก จิตสำนึกคือผู้ขับเคลื่อนความเป็นตัวตนร่างกายและความรู้สึกของเราซึ่งเป็นจิตเพื่อการสร้างสรรค์สามารถมองล่วงหน้าไปได้สามารถย้อนกลับมาในอดีตได้หรือหลุดจากปัจจุบันขณะระหว่างที่คุณคิดถึงการแก้ปัญหาบางอย่างด้วยความสามารถเชิงสร้างสรรค์มากๆนี้จิตสำนึกจึงเป็นผู้กลุ่มความฝันความปรารถนาและความหวังของเราเอาไว้ตรงข้ามจิตใต้สำนึก เปรียบเสมือนโกดังเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งเร้าเป็นการตอบสนองที่มาจากสัญชาตญาณและประสบการณ์เรียนรู้จิตใต้สำนึกเป็นอุปนิสัยพื้นฐานที่จะแสดงอาการตอบสนองแบบเดิมๆซ้ำๆต่อสัญญาณที่พบเจอโดยเฉพาะความผิดหวังเสียใจความสามารถและพลังของจิตใต้สำนึกมีมาหาศาลกว่าจิตสำนึกมากนักดังนั้นต่อให้คุณพูดคำบวกๆด้วยจิตสำนึกมากเท่าไหร่ แต่เมื่อในตอนเด็กที่สมองเปิดออกเพื่อรับการโปรแกรมนั้นคุณได้รับการฝังอีกแบบในจิตใต้สำนึกเอาไว้มันจะขัดขวางทุกความพยายามที่คุณได้ทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใต้สำนึกนั้นทำงานได้เองตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องใช้จิตสำนึกทำงานเลยด้วยซ้ำย้ำอีกครั้งว่าจิตใต้สำนึกทำงานแบบอัตโนมัตินะครับ แล้วเราจะตั้งโปรแกรมของเราใหม่ได้ยังไงเมื่อเปิดใจกว้างในเรื่องของควอนตัมและโลกของพลังงานดรบรูตลิปตันก็เปลี่ยนไปที่แน่ๆเขามีความสุขเพิ่มขึ้นเยอะมากดังนั้นเขาจึงออกมาสอนว่าพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวพวกเราทุกคนมนุษย์นั้นมีพฤติกรรมความเชื่อและทัศนคติพื้นฐานมาจากการเฝ้าสังเกตพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อนเจดขวบ เราลอกเรียนคำพูดการออกเสียงท่าทางสำนวนการพูดและรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเขาและฝังลงไปสู่จิตใต้สำนึกนกลไกของจิตใต้สำนึกสามารถเปรียบเทียบได้กับตู้เพลงที่มีข้อมูลพฤติกรรมดาวน์โหลดเอาไว้หากมีสัญญาณสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเคยเก็บไว้เป็นเสมือนการกดเลือกเพลงมันก็พร้อมที่จะเล่นทันที จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะเปลี่ยนความคิดความเชื่อหรือกระทั่งเซลล์ในร่างกายก็เพราะพวกมันล้วนถูกกำหนดมาให้เชื่อฟังโปรแกรมของจิตใต้สำนึกนั่นเองข่าวดีก็คือมีงานวิจัยต่างๆออกมามากมายที่บอกว่าสมองและชีวิตของพวกเรามีความยืดหยุ่นอย่างน่าอัศจรรย์นั่นก็คือคุณสามารถจัดเรียงการเชื่อมต่อใยประสาทใหม่หรือเปลี่ยนจิตใต้สำนึกได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการย้ำจิตเชิงบวกการสร้างพฤติกรรมใหม่ด้วยการทำซ้ำๆการบำบัดความคิดการเรียนรู้เส้นทางจิตวิญญาณการทำสมาธิและการใส่ข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองการหาหนังสืออ่านการศึกษาออนไลน์ล้วนช่วยได้ซึ่งจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตอบได้ยากเพราะมีหลายปัจจัยภายนอกและภายในมาเกี่ยวข้องแต่อย่างน้อยการมีความหวังยอมดีกว่าไม่มีใช่ไหมล่ะครับ บทส่งท้ายตามที่บอกว่าสำนักพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปเล่มหลายอย่างอันได้แก่ข้อที่1เปลี่ยนฟอนต์ขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเว้นช่องว่างมากขึ้นไม่แออัดเหมือนก่อนอ่านได้ง่ายเลยละครับข้อที่2เปลี่ยนกระดาษอาร์ตมันในเล่มที่สะท้อนแสงเป็นกระดาษขาวนวลธรรมดาทําให้สบายตามากขึ้นข้อที่3เปลี่ยนปกใหม่โดยอิงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเน้นชื่อภาษาอังกฤษ ตัดชื่อภาษาไทยที่ค่อนข้างธรรมดาทิ้งไปซึ่งเหมาะกับอารมณ์ของหนังสือมากเลยละครับและข้อที่4ซึ่งสุดยอดมากๆนั่นคือการคงราคาเดิมไว้ที่240บาทในขณะที่หนังสือเล่มหนามากขึ้นจาก296หน้ากลายเป็น456หน้าเนื่องจากมีการปรับรูปเล่มใหม่คือเล่มนี้มันใหญ่มากขึ้นด้วยครับแล้วก็หนามากขึ้นซึ่งตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยนึกว่าราคาจะขึ้นไปถึง4 0 0 5 0 0บาท พอไปดูหลังปกก็เห็นเลยว่าโอ้โหแค่240มันถูกมากๆเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสำนักพิมพ์จะมีกำไรมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะครับสุดท้ายผมขอย้ำว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆจากสำนักพิมพ์นะครับแต่ที่ทำคลิปขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเพราะได้เห็นถึงความใส่ใจของสำนักพิมพ์และความจริงใจต่อความคิดเห็นของผู้อ่านมากๆก็เลยขอเป็นกำลังใจให้ผลิตผลงานดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับ หนังสือเล่มนี้มีจําหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปซึ่งผมเพิ่งไปร้าน C ีเอดมาเมื่อวันนี้ก็เห็นหนังสือแบบวางขึ้นบนช้นเลยนะครับซึ่งเด่นมากๆเลยก็ลองดูนะครับแต่ถ้าคุณสนใจจะไปสั่งตามแอสีอะไรล่ะสีส้มหรือว่าสีอื่นๆนะครับก็ลองดูปกให้ดีเพราะว่าปกของเล่มนี้กับปกของต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ราคาเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากก็หวังว่าทุกท่านจะได้ลองอ่านและเปลี่ยนความคิดรวมทั้งเปลี่ยนชีวิตกันทุกๆคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับหากยังไม่ได้กด subscribe รบกวนกดให้หน่อยนะครับแล้วก็กลับมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ